สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์ณพัชรินทร์ฟาดกลับชาวเน็ตโดนวิจารณ์หากินกับคนตายนะคอมหลังทําเสื้อพ่อขายต้องบอกเลยว่ายังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยสําหรับการจากไปของตลกชื่อดังนะคอมชวนชื่นที่ต้องบอกเลยว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจะทำใจกับการจากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคโควิด-19 คร่าชีวิตล่าสุดวันครบรอบ100วันการจากไปของนครชวนชื่นซึ่งทางด้านครอบครัวนครร่วมกับคณะชวนชื่นได้จัดทำบุญ100วันให้กับนครโดยด้านสาวอาได้ทำเสื้อของคุณพ่อพร้อมกับสกรีนคำว่าไอสัตว์มาวางจำหน่ายและรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยงานนี้ทางด้านสาวไอซ์ยังได้ดักคอพวกดราม่าเอาไว้ว่าเสื้อคุณพ่อมาแล้วนะคะใครตามใครรอจัดได้เลยค่ะ Line @ydw2698q บางท่านแฮชแท็กชอบด่าว่าหากินกับคนตายแต่พวกเราคิดว่าก็ยังดีกว่าแฮชแท็กมัวแต่ด่าครอบครัวคนตายแล้วไม่คิดจะทำมาหากินฝากไว้ให้คิดนะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ